สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับเน้นส่งรูปมาทางไลน์นะครับแต่ว่า ก่อนที่เพื่อนๆจะส่งรูปมานะครับเพื่อนๆรบกวนตรวจสอบรายการรับซื้อของทางช่องสักนิดนึงนะครับว่าช่องผมรับซื้อเหรียญอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญ1น,นบาทรุ่นเก่านะครับที่มีสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าราคาเท่าไหร่แพงไหมดูคลิปมาเขาบอกว่าเหรียญเป็นหมื่นเป็นแสน 100, นะครับเหรียญเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีนะครับแต่คือมันหายากที่เพื่อนๆส่งมาคือเป็นเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวผมทำความเข้าใจนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจ เหมือนเหมือนกันนะครับว่าแนวทางของช่องผมเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเหรียญยกยกตัวอย่างเหรียญหนึ่งบาทเรือหงแบบนี้นะครับส่งกันมาเยอะนะครับเหรียญทั้งแบบนี้เลยทุกทั้ง4ชนิดเลยนะครับหบาทรุ่นเก่า1บาทใหญ่รุ่นเก่านะครับหบาทรุ่นหบาทตาแผ่นดิน1บาทเรือหงหนึ่งบาทหลังวัดนะครับแต่ละช่องทําคลิปออกมารับซื้อไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การรับซื้อของแต่ละช่องก็ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงเหรียญที่ส่งมานะครับเหมือนแบบนี้ หลังวัดแบบนี้เพื่อนๆส่งมาส่งส่งมาให้ผมดูเหรียญปกตินะครับส่งให้ผมดูมีเหรียญหนึ่งบ้าง2เหรียญบ้างนะครับอันนี้ก็คือราคายังไม่สูงนะครับเหรียญ2เหรียญน่ะจริงๆเลยอ่ะเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าที่ผมรับซื้อจริงๆก็คือเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับช่องผมเน้นรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็ซื้ออยู่เหรียญละอ่า5บถึงบาทนะครับหลักๆเลยนะครับอันนี้คือพูดกันแบบ ให้เข้าใจเลยนะครับหลักๆเลยที่ช่องผมรับซื้ออ่ะ่บาทรุ่นเก่าไม่ต้องแปลกนะครับก็คือซื้อเหรียญ1นบาทครุฑในราคาเหรียญละ 20- ่สบถึงยีบาทสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้คือสภาพที่ส่งมาบ่อยๆนะครับสภาพผ่านการใช้งานและที่พอจะซื้อได้ก็คือเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินที่ส่งมาก็คือจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานหมดนะครับส่งมาเหรียญ2เหรียญห้าเหรียญถ้าแบบนั้นน่ะ จะไม่คุ้มค่าจัดส่งนะครับเพราะว่าเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินผมซื้ออยู่เหรียญไม่เกินเหรียญละ4บาทนะครับอันนี้คือราคาคือคือพูดกันตรงๆนะครับจะได้แบบถ้ารู้ราคาแล้วเออซื้อถูกจะได้ส่งไปขายช่องอื่นนั้นอันนั้นก็คือไม่ซีเรียสน,นะครับก็คืออยากทำคลิปให้มันเคลียร์ให้มันเข้าใจนะครับว่าหลักๆเลยที่รับซื้อคือผมเน้นรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทครุฑมากกว่า ส่วนเหรียญพวกนี้ราคาในกลุ่มซื้อขายอยู่ที่เหรียญละ3บาท4บาทแค่นั้นสภาพผ่านการใช้งานนะครับบางช่วงมีพ่อค้ารายใหญ่มาเทขายในกลุ่มซื้อขายเหรียญละ2บาท50ก็มีนะครับร้อยเหรียญ250อะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งผมก็จะไปขายแข่งกับรายใหญ่ไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้รับซื้อจะเน้นรับซื้อเหรียญ1นบาทครุฑมากกว่านะครับแต่ว่า อันนี้คือเหรียญปกตินะครับเคลียร์นะครับว่าเหรียญปกติคือเน้นรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทครุฑแล้วก็ตาแผ่นดินก็พอซื้อได้นะครับเหรียญละไม่เกิน4บาทแต่ถ้าเพื่อนๆมีสภาพดีอะ่ะผ่านใช้น้อยสภาพดีแบบแบบแบบไม่บินไม่ดำอะ่ะอันนั้นก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าเหรียญละไม่เกิน2บาทนะครับอันนี้คือแจ้งราคาชัดๆเลยนะครับเหรียญปกติซื้อได้ไม่เกิน2บาทถ้าเป็นเรือหงกับหลังวัดนะครับ ลองสอบถามหลายๆช่องดูก่อนนะครับว่าเขารับซื้อหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะคือผมรับซื้อแต่ครูดอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเหรียญอีกประเภทหนึ่งนะครับที่มีราคาเป็นเหรียญแบบนี้แหละเหรียญรุ่นเก่านี่แหละนะครับเป็นเหรียญในกลุ่มเออร์ลคอยนะครับคลิปนี้ให้รู้เลยนะครับว่าแบบไหนนะครับเหรียญเอิร์ลคอยนะครับก็ที่พบเจอกันบ่อยก็จะเป็นเหรียญผ่าเสียนเอียงผ่าเสียนขวางผ่าเสียนตรงแบบนั้นจะมีราคานะครับยกตัวอย่างเช่นเหรียญนี้ นี่นะครับเดี๋ยวผมมุนให้ดูนะครับถ้าเป็นแบบปกติเหรียญละไม่เกิน4บาทแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่200บาทอันนี้เข้าเข้าใจนะครับชัดเจนนะครับราคาตามสภาพนะครับเหรียญน,นี้เป็นพรสเหียนขวางนะครับเนี่ยเริ่มต้นที่200บาทพรสเหียนขวางนะครับและมีแบบไหนอีกขวางแล้วก็ต้องมีตรงนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูเหรียญครุฑ อ่าเหรียญนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับอ่าเหรียญนี้ก็ขวางนะครับถ้าแบบนี้ไม่ใช่ยี่สิบยี่สิบห้าบาทนะครับถ้าแบบนี้เริ่มต้นที่สองร้อยบาทผมรับซื้อเน้นนะครับรับซื้อขวางแล้วก็ตรงนะครับเอียงผมยังไม่ซื้อนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับรับซื้อขวางแล้วก็ตรงนะครับราคาก็ส่งคลิปมาสอบถามราคานะครับขวางตรงถ้าเป็นเอียง เอียงเล็กๆน้อยๆยังไม่ซื้อนะครับเอียงยังไม่ซื้อนะครับนี่นะครับซื้อนั่นแหละซื้อในราคาเหรียญปกตินะครับอันนี้คือขวางนะครับแล้วก็เหรียญแพงนะครับแบบนี้หลายๆช่องก็ทําคลิปรับซื้ออยู่2 0 0 0 2 0 0 0 2 5 0น3,000นะครับเพราะว่าเหรียญครุฑเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับอันนี้คือเหรียญพระเศียรงนะครับจะซื้อจะขายก็ดูดีๆนะครับเพราะว่าดัดแปลงออกมาเยอะนะครับ ตรงอ่ะจริงๆอ่ะคือผมผมไม่ค่อยผมไม่เปิดรับซื้อก่อนหน้านี้เคยรับซื้อแต่ว่าช่วงเนี้คือซื้อยากนะครับแต่ถ้าใครมีก็ลองส่งรูปมาดูก่อนนะครับเห็นหลายๆช่องรับซื้ออยู่ก็ลองส่งไว้หลายๆช่องก็ได้ผะเสียนตรงนะครับเพราะว่าเขาน่าจะซื้อได้ราคาสูงสองพันห้าสามพันอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็ผมมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยระเสียนตรงผม,ผมมีอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ ไม่ค่อยได้เน้นมารับซื้อไม่ค่อยได้เน้นทําคลิปรับซื้อครุดเพื่เสียนตรงเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นรับซื้อพวกเหรียญธรรมดามากกว่านะครับรับซื้อจํานวนมากนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเหรียญหนอึ่งเหรียญนะครับเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดถ้าแบบปกติอย่างที่ผมแจ้งนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายสองบาทห้าบาบาท4บาทนะครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็น1บาทหลังวัดแบบนี้แพงนะครับแพงนะครับแบบเนี้ย แบบนี้ผมซื้อพันห้าถึงสา0พันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพผ่านการใช้งานอันนี้เป็นพระเยนเล็กนะครับเพื่อนๆพ,พระเยนเล็กเดี๋ยวผมหาพระเยนใหญ่ให้ดูก่อนอันนี้พระเยนเล็กนะครับอันนี้แพงนะครับแบบนี้ถูกนะครับอันนี้ถูกนะครับเหรียญละ2อบาทหบาบาทซื้อขายกันในกลุ่มนะครับแต่แบบนี้แพงนะครับแบบนี้เป็นพระเยนเล็กนะครับ นี่นะครับถ้าสภาพเนี้ยสองพันสอขึ้นนะครับเนี่ยสภาพเนี้ยสองพขึ้นนะครับนี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับไม่ต่ำกว่าสองพันนะครับนี่นะครับเป็นเป็นหนึ่งบันรุ่นเก่าเช่นเดียวกันแต่ว่าหายากกว่านะครับหายากกว่าพวกแบบนี้ใครมีแบบนี้เยอะๆก็ลองลองสังเกตดูนะครับแล้วก็มีตัวอย่างอีกนะครับเรือหง เรือหงหนึ <Act Teach outreach> so, I I ่งบาทเรือหงแบบธรรมดานะครับผมก็ไม่ไ so, ด้เน like ้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับราคาไม่สูงซื้อในกลุ่มซื้อขายจะได้ราคาถูกกว่าที่เพื่อนๆส่งมาขายนะครับก็คือต้องขออภัยด้วยบางรายการคือผมก็ซื้อมาแล้วขายไม่ได้คือผมผมมีแหล่งซื้อที่ถูกกว่านะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่สําหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าอันนี้แบบธรรมดานะครับถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้มีราคานะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ถ้าเป็นเคลื่อนแบบนี้นะครับหลายร้อยนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับลักษณะนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหรียญนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะครับเหรียญแบบเนี้ยถ้าเคลื่อนเยอะแบบเนี้ยไม่ต่ํากว่าห้าร้อยนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่ต่ากว่าห้าร้อยนะครับอ่าอ่ะอันนี้ก็เคลื่อนอีกเคื่อีกเคลื่อนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือปั๊มเคลื่อนแบบชัดๆนะครับเนี่ยแบบเนี้ยมีราคาแบบนี้มีราคาส่งมาขายเหรียญเดียวก็คุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นธรรมดาแบบเนี้ย ที่เพื่อนๆสอบถามกันมาบ่อยๆว่ามีเหรียญน,นี้สักแสนหนึ่งได้ไหม <c oughs> คือไม่ได้นะครับแบบนี้คือขายไม่ได้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆต้องเหมือนเพื่อนๆไปดูคลิปช่องต่างๆก็ต้องแยกแยะด้วยนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าเหมือนมีแบบเนี้ยมีอยู่ร้อยเหรียญเนี่ยแล้วเขามามารับซื้อเหรียญละหมื่นเหรียญละแสนอ่ะเพื่อนๆคิดว่าจริงไหมนะครับอันนี้ก็คือวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับนี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับ แล้วก็มีข้อแนะนํานิดนึงนะครับกับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเหรียญนี้1บาทคุดตรงนะครับเดี๋ยวนี้มีให้เห็นกันเยอะมากในกลุ่มซื้อขายนะครับมีให้เห็นกันเยอะมากในกลุ่มซื้อขายคุดตรงนะครับไม่รู้ว่าจะมีเหรียญแท้สักกี่เหรียญนะครับซึ่งมันก็สุ่มเสี่ยงในการเล่นนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าแท้ก็คือโอเคนะครับแต่ถ้าไม่แท้ก็คือเสียงเงินเปล่าเพราะว่าการ การแบบยังไงอ่ะการจะซื้อเหรียญแพงๆอ่ะถ้าโดนเหรียญเก๊ก็คือต่อไปอนาคตก็ขายไม่ได้นะครับการการปลอมแปลงก็ออกมาเยอะนะครับส่วนตัวนะครับถ้าให้เลือกระหว่างซื้อเหรียญครุฑ1บาทครุฑหัวตรงนะครับกับเหรียญน,นี้ผมเลือกเหรียญภาสียเล็กดีกว่านะครับถึงแม้ว่าอาจจะพบเห็นกันบ่อยนะครับแต่ก็คือแบบม,มันแบบมันดูไม่ยาก มันเล่นง่ายกว่านะครับอาจจะมีราคาลงบ้างขึ้นบ้างเมื่อก่อนก็สี่ห้าพันเดี๋ยวนี้ก็เหลือสามพันห้าอะไรแบบเนี้นะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุดตรงผมมีแล้วก็ได้นะครับนี่นะครับอาจจะเป็นเพราะผมมีเหรียญน,นี้แล้วอ่าก็เลยไม่ค่อยอยากได้เยอะเท่าไหร่นะครับสําหรับคุดตรงนะครับถ้าเก็บอ่ะผมจะเลือกเก็บแบบนี้นะครับ ก็คือเป็นเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับการเก็บมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือแล้วแต่ความชอบนะครับใครบางคนก็ชอบเออเลอร์คอยแบบนี้นะครับผมก็ชอบนะครับแต่ก็คือผมมีแล้วนะครับแต่ว่าผมอาจจะชอบในเชิงพ่อค้าคิดเก็บในเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับผมว่าถ้าเป็นผมผมเก็บพระเสียรเล็กมากกว่าคุดตรงนะครับนี่นะครับเพราะว่าวันนี้แท้วันหน้าก็แท้นะครับอันเนี้ย คือเราดูแท้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยวันนี้เพื่อนๆอาจจะซื้อได้มาถูกในกลุ่มซื้อขายหรืออาจจะไม่ถูกเหมือนคุดตรงเพื่อนๆอาจจะซื้อได้มาในราคา1 5 0 0บาทนะครับพ่อค้าการันตีแท้เพื่อนๆก็เก็บไว้นะครับแท้วันนี้พออีก10ปีอีก5ปีนะครับเอาออกมาจะขายปรากฏว่าเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับก็มันก็เสียเวลาเสียอารมณ์ใช่ไหมครับเสียเงินด้วยนะครับก็ ผมไม่ได้ชี้นำหรืออะไรนะครับผมขอขอแจ้งไว้นะครับว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับก็เอาไปลองไปคิดต่อยอดกันดูนะครับว่าเออมันมันมันเหมือนกับดูคลิปแล้วเราได้ไปคิดหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการสะสมเกี่ยวกับการเก่งกําไรเหรียญอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับหลายๆท่านที่ชมอ่ะเก่งกว่าผมเยอะนะครับเพียงแต่ท่านไม่ได้มาทําคลิป ลง y o u t u b e แค่นั้นเองผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเก่งกว่าผมเยอะแล้วก็ที่เก่งน้อยกว่าผมก็เยอะนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ว่านะครับแต่ก็คือเราต้องยอมรับความจริงนะครับก็คือผมก็ยอมรับความจริงก็คือคนเก่งมีเยอะคนรู้จริงมีเยอะนะครับแต่คนรู้ไม่จริงก็เยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> เราต้องเลือกดูนะครับว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเรากา็การศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งสําคัญนะครับดูคลิปหลายๆช่องแล้วก็ แยกให้ออกนะครับแล้วก็เอาข้อดีเอาความจริงนะครับช่องช่องใหญ่ๆอะเราติดตามได้นะครับช่องใหญ่ระดับประเทศอ่ะนะครับนะครับมีอยู่2ช่องช่องใหญ่ระดับประเทศอ่นะครับคืออยู่กรุงเทพกับแพร่นะครับมี2ช่องช่องนั้นแล้วก็ช่องอื่นๆอีกนะครับแต่คือที่ผมติดตามก็คือมี2ช่องนี้นะครับข้อมูลอัปเดตใหม่ๆเรื่อยนะครับอันนี้ก็คือเราเชื่อถือได้นะครับช่องใหญ่นะครับก็ลองลองตามดูนะครับผมแล้วก็มี อีกหลายช่้นแน่ะนะครับก็คืออ่าหลายช่องแล้วกันนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับผมก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อช่องนะครับก็คือต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ลองพิจารณากันดูนะครับช่องใหญ่ระดับประเทศมีไม่กี่ช่องนะครับไม่ใช่ช่องผมช่องผมไม่ได้ระดับประเทศนะครับแต่ก็คือผมก็มีไปดูไปศึกษาหาความรู้เรื่อยๆนะครับจากหลายๆช่องนะครับก็อ่า ประมาณนี้นะครับก็พูดไปเรื่อยนะครับแต่ว่าน่าจะได้ความรู้บ้างนะครับกับเหรียญรุ่นเก่าตัวนี้นะครับเหรียญที่เพื่อนๆส่งมาบางเหรียญเหรียญธรรมดาก็ยังไม่มีราคานะครับราคา2บาท3บาทส่งมาขายก็ไม่คุ้มนะครับอันนี้คือผมแจ้งตรงๆเพื่อที่จะได้เข้าใจกันนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นส่วนตัวนิดหน่อยกับ2เหรียญตัวนี้นะครับเหรียญดัดเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเล่นต้องให้ชัว นะครับไม่งั้นเสียงเงินฟรีนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอะไรที่ไม่ชัวร์ผมก็ไม่ค่อยทําคลิปรับซื้อเท่าไหร่นะครับเหมือนพระเสียนตรงคุดถั่วตรงเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะครับผมทําคลิปรับซื้อบ่อยไหมนะครับเพราะว่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงผมก็ไม่ค่อยไม่อยากจะไม่อยากจะสร้างปัญหาให้ตัวเองนะครับก็คือแต่ส่งมาให้ดูดูได้นะครับแต่ก็คือเราตัดปัญหาไปดีกว่านะครับเรามีเหรียญอย่างอื่นที่ให้รับซื้ออีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ ไปเน้นไปโฟกัสตรงเหรียญหมุนเวียนตรงอะไรหลายๆ,ๆอย่างดีกว่านะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้คุยไปเรื่อยนะครับก็คลิปนี้น่าจะได้เผยแพร่ไว้แน่ใจเหมือนกันว่าเผยแพร่เมื่อไหร่นะครับก็บันทึกคลิปไว้ก่อนมาพูดคุยกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ